เริ่มข่าวแรกเลยนะคะกับงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ไทยของชมรมวิจารณ์บันเทิงคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นก้าวจิรายุค่ะเป็นลมตอนที่ให้สัมภาษณ์สื่อค่ะทำโมช็อกไปตามๆกันค่ะหลังนักแสดงหนุ่มก้าวจิรายุเกิดอาการหน้ามืดและวูบขณะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ไทย2554ครั้งที่20ของชมรมวิจารณ์บันเทิงที่สโมสรทหารบกเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะโดยหนุ่มก้าวเผยว่าตนไม่ได้นอนมา2วันแล้วนะคะเพราะต้องถ่ายหนังเรื่องรัก7ปีดี7หนของค่าย GTH และต้องเร่งอ่านหนังสือสอบอีกด้วยละค่ะผมก็ตกใจเหมือนกันครับมันเหมือนแบบจริงเหรอจริงเหรอได้นอนหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้นอนเป็น2วันแล้วพี่เป็นลมจริงไหมอ่ะโดยภายในงานนะคะหนุ่มก้าวมีคิวต้องขึ้นโชว์เพลงทุ่มอยู่ในใจที่มีรายชื่อเข้าชิงรางวัลเพลงจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งหนุ่มก้าวก็กัดฟันโชว์สปิริตหอบกีตาร์ขึ้นเวทีและร้องเพลงจนจบก่อนจะเดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลวิภาวดีทันทีค่ะส่วนบรรยากาศในงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ไทย2554ของชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่20เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะหนังทริลเลอร์ฝนตกขึ้นฟ้าก็คว้าไปสูงสุดถึง5รางวัลค่ะทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมเป็นเอกรัตนเรืองกำกับภาพยอดเยี่ยมลำดับภาพยอดเยี่ยมและเจ้าของรางวัลนักแสดงชายแห่งปีนายเอเทนอวอร์ดปีเตอร์นพชัยก็ยังคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวทีนี้ด้วยเช่นกันค่ะขณะที่นักแสดงนำหญิงนะคะตกเป็นของสาวป๊อกปิยธิดาจากหนังสยองขวัญลัดดาแลนด์ซึ่งงานนี้ก็มีหวานใจหนุ่มตั๊กนภัสกรมาให้กำลังใจด้วยค่ะรางวัลจากที่นี่เนี่ยมันเป็นรางวัลจากคนที่ทำงานวงการนี้เหมือนกันทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแล้วการที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการที่เป็นคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังอันนี้บอกว่ามันยิ่งกว่ารางวัลใดๆก็ต้องขอบคุณชมรมวิจารณ์ครับที่มองเห็นภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนึงที่อาจจะไม่ได้เข้าฉายนานนักอะไรเงี้ยครับก็และก็ยังได้ชมแล้วก็ได้ตัดสินมาให้เราอะไรขอบคุณครับส่วนหนังอุโมงค์พาเมืองของหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลนะคะก็ไม่กลับบ้านมือเปล่าค่ะครอบคว้าไปถึง2รางวัลทั้งกำกับศิลป์ยอดเยี่ยมและนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากบทคนทรงซึ่งถ่ายทอดโดยนักร้องเสียงทรงพลังรัตเกล้าอมรดิษฐ์ค่ะขณะที่รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนะคะตกเป็นของเปียกโปสเตอร์จากหนังท็อปซีเครตวัยรุ่นพันล้านค่ะที่แม้จะคร่ำวอดอยู่ในวงการหนังมานานนะคะแต่เพิ่งมีโอกาสขึ้นรับรางวัลในฐานะนักแสดงเป็นครั้งแรกค่ะปกติมาคราวก่อนเราเคยแต่ทำให้ผู้อื่นเขาได้รางวัลแต่วันนี้มันอาจจะบุญเก่ามั้งทำให้เรามาได้รางวัลบ้างครับได้รางวัลแบบนี้แล้วติดใจอยากเล่นอีกไหมไม่รู้สิว่าเพราะจริงๆตอนนี้เราก็ไม่ได้ตั้งเป้าไว้กับการเป็นนักแสดงอะไรหรอกก็แล้วแต่ว่าจะได้แสดงต่อไปเปล่ายังไม่รู้นะยังไม่รู้ตอนนี้เพราะว่าหลักๆชีวิตของเราก็คือการดูแลสุขภาพนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรางวัลเพลงจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นสาขาใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเป็นปีแรกมอบให้กับเพลงมันคงเป็นความรักจากหนัง30กำลังแจ๋วรางวัลภาพยนตร์ไทยทำเงินสูงสุดในรอบปี2554ตกเป็นของหนังฟอร์มยักษ์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค3ตอนยุทธนาวีและปิดท้ายกันด้วยรางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ Lifetime Achievement Award ค่ะที่มอบให้กับศิลปินแห่งชาติชรินทร์ นันทนาครที่สร้างสรรค์ภาพยนตร์คุณภาพให้กับวงการหนังไทยถึง19เรื่องนายเอนเตอร์เทนก็ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลด้วยค่ะ